กราบสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพร้อมกันพร้อมกันห้าสี่สามสองหนึ่งกราบสวัสดีครับผมหัวเลยอยู่คนเดียวเนี่ยเก้าอี้ไม่พอเนี่ยครับคุณนั่งคุณนั่งเก้าอี้มันมีเก้าอี้แก้วเก้าอี้แก้วเก้าอี้นั่งแล้วเมื่อยมากเลยเก้าอี้แก้วอ่ะเราวันนี้เราจะมาคุยกันแบบชิลๆกันอีกแล้วตอนนี้เราอยากรู้ว่าทีมงานซูมเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรกันอยู่บ้างเออทั้งของตัวเองทั้งของที่ใช้บ่อยตอนนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันจ้ะป่ะครับเรียวๆเลยเรียวๆเดี๋ยวต่อไปผมอยากได้เก้าอี้ตอนนี้คือ Nikon C62 โอเคคำถามเดียวกันกับน้านะครับกุ้งที่ใช้บ่อยที่สุดอะไรเนี่ยผมชอบกุ้งแห้งที่สุดมันใช้สะดวกใช้ง่ายช่วงนี้นะครับผมได้ถ่ายรีวิวตัว A7 Mark IV มันก็เลยได้ถ่ายภาพนิ่งเยอะที่สุดเลยตอนนี้ภาพนิ่งผมใช้ M50 Mark แรกบ่อยที่สุดครับ C62 ทำไมอ่ะได้สปอนเซอร์มาจากทาง Nikonเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ผมซื้อมาใช้เองใช้ส่วนตัวเองเนาะแล้วแคนนอนเนี่ยเป็นกล้องที่ถ้าถ่ายแฟนเนี่ยสวยง่ายจบง่ายหลังกล้องมาเขาดูเนี่ยแฮปปี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ได้มารีวิวเลนด้วยนะครับก็เลยได้ใช้ตัวนิคอนบ่อยส่วนตัวเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยจับนิคอนมาต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสไฟล์จากนิคอนก็ถือว่าค่อนข้างดีช่วงที่ผ่านมาเอาไปถ่ายงานแต่งมา2งานถ่ายครอบครัวถ่ายเล่นอะถ่ายโคตรเยอะเรียกได้ว่าหลายพันรูปอะใช้นานอะเออใช้คุ้มเลยนะครับเนี่ยก็ออฟฟิศก็ยังคงเป็น A7 Mark IV อยู่ดีครับใช้คุ้มจริงใช้คุ้มมากเลยถ้าณตอนนี้นะ Z F4 ถ่ายวิดีโอบ่อยที่สุดตอนนี้เป็น GS5 Mark 1ถ่ายวิดีโอภาพนิ่งมั่วโซ่ก็ไปดูปฏิทินงานเดโมเนี่ยคือมาโนดตั้งแต่เปิดตัวใช่ตัวนี้ใช้เยอะใช้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวรีวิวที่ออกไปเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งข้อดีข้อเสียที่ค่อนข้างที่จะแบบผ่านการใช้งานมาจริงๆนะอย่างล่าสุดเนี่ยที่ไปถ่ายรีวิวตัว Nikon Z20 F1.8 นะแล้วก็เร็วๆเนี้ยก็จะมีตัวเลนอีกตัวนึงคลิปก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ดูในช่อง YouTube เนี่ยเราเบอร์ใช้ตัว Z F4 ในการถ่ายวีดีโอนะถามว่าไฟล์ดีไหมดีแต่ว่าตามระดับราคานะครับอย่าเพิ่งเอาไปเทียบกับพวกระดับแฟลกชิปหรือในระดับโปรนะครับคือมันสามารถเอาไปทำงานได้ส่วนหนึ่งคือเวลาเราไปทำงานแบบเป็นวันแมนโอเปเรตเนี่ยมันฟลิปจอได้เราสามารถที่จะพูดคนเดียวอะไรประมาณนี้ได้สั่งการคนเดียวได้นิคอนนั่งแผงกรีดเลือดหน้าเหลืองแล้วตอนนี้เนี่ยอย่ากรีดเลือดโชว์เลยเป็นกล้องที่ผมใช้เองส่วนตัวไฟมันดีผมชอบใช้นะทำไมไม่ใช้มาร์คสองยังไม่มีตังค์ซื้อมาร์คสองพอดีมีคำถามจากหลังบ้านมาครับผมจริงหรือไม่ตอนคุณซื้อ GS5 Mark 1นะครับคุณเอากล่องไปแอบไว้นี่ตู้เครื่องมือช่างจริงไหมครับพี่จอบตอนซื้อมาร์คหนึ่งเนี่ยกล่องมันใหญ่มากเลยเราเอาไปแอบไว้ข้างตู้เย็นในมุมมืดของบ้านเลยแล้วเอากล่องสว่านขวางไว้ไม่รู้ยังไงแฟนไม่รู้อยากจะใช้สว่านหรือยังไงไปเปิดสว่านออกมาเอ้าจิ๋มหายเจอกล่องเนี้ยได้อยู่เพราะเพราะมันปีไม่เคยเอาไปยุ่งกับของสว่างอันนั้นแหละนั่นแหละผ่านไปเด้อเรื่องมันนานมาแล้วเดี๋ยวลืมมันไปเด้อถือว่าเป็นผ่านแล้วเรื่องในเล่าสู่กันฟังเป็นช่วง24กับ35มิลครับช่วงที่ชอบจริงๆอ่ะชอบ24กับ35ใช้บ่อยเออแล้วก็ปากรวดหรือเพราะมันเรามีให้ใช้แค่นี้เอาที่ชอบเลยนะ24-105 F1 เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่เชื่อ F พวกว่ากินกินกี่แสนเล่นใหม่เลยเอาใหม่เลนที่ชอบก็คือตัว Sigma 24-105 F4 Artล่าสุดไปเที่ยวมาก็ใช้24อย่างเดียวเลยเอาเลนอื่นไปนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็อาจจะเป็นเลน normal zoom สักตัวนึง24-105 24-70อะไรเงี้ยก็ได้ประมาณเนี้ยคือไม่ผมไม่จำกัดเรื่องยี่ห้อเลยนะคือไม่ว่าผมจะจับยี่ห้อไหนอยู่24กับ35คือเลนที่ผมอยากที่จะมีไว้เพราะว่าคือชอบใช้ผมรู้สึกว่ามันถ่ายได้หลากหลายด้วยอะไรเงี้ย2ช่วงเนี้ยถ่ายสวยที่ชอบเพราะว่าช่วงการใช้งานแล้วก็ความเป็นอาร์ตคือแม่งคมมากคมแบบชิปหายไว้วอดที่ F4 ถ้าตัวอื่นถ้านอกเหนือจากตัวนี้นะก็จะมีแมนนวลนะของตัวคาไซที่เป็นเลนช่วงวายถ้าจำช่วงไม่ผิดน่าจะประมาณ20ไซส์เทสซาเอาไว้สำหรับมาหมุนแมนนวลแล้วก็ขออีกตัวหนึ่งแล้วกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจำเจ้าทำร่อน415 F1.8 VC คือบางคนอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมนะชอบระยะแม่งก็แปลกอยู่แล้วแต่ให้เราสังเกตนะว่าเลนทำร่อนที่เป็นเลนฟิกในซีรีส์ของเขาเนี่ยมีกันสั่นทุกตัว35 45 85และตัวเนี้ยเป็น45มิลที่โคสอัพได้ใกล้มากหรือว่าน้องๆมาโค
อันนี้ยากถ้าต้องเลือกตัวเดียวเหรอขอเลนช่วงวายแล้วกันไม่24ก็35แต่คิดว่าถ้าตัวเดียวจริงๆนะต้องพกตัวเดียวผมอาจจะเอา35 16 35จะค่ายไหนก็ได้มันขึ้นอยู่กับงานอะ35มิลน่าจะจบคือมันถ่ายได้ทั้งแบบวิวมันพอถ่ายได้ถ่ายคนก็ถ่ายคนสบายเลยมันถ่ายในชีวิตประจำวันได้ง่ายอะคืออย่าง24เนี่ยมันก็ถ่ายง่ายแต่ว่าหลายๆครั้งมันอาจจะกว้างเกินไปถ้าเกิดว่าไปในที่ที่มันรกๆจัดองค์ประกอบยากมันก็อาจจะลำบากได้35อาจจะสะดวกกว่าถ้าจะไปในทุกที่นะถ้าสมมุติไปเดินเล่นในแต่ละวันเนี่ยแบบชิลๆเลย16 35พอเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยใช้ช่วง20มิลมาอย่างตัว Sigma 20F1.4 Art มันดีจริงแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยซูมไม่ได้เฟรมภาพที่ต้องการมันอยู่ตรงหน้าแล้วพอซูมไม่ได้ปุ๊บถ้าเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยตกถนนใช้เลนส์ไวซูมจะดีกว่าอาจจะแลกกับการที่แบบว่าค่า F มันจะแคบลงไปคือเราต้องรู้แล้วว่าวันนั้นเราจะไปถ่ายอะไรถ้าสมมติว่าจะไปถ่ายคาเฟ่กับเมียกับลูกเนี่ย35มิลตัวเดียวจบแล้วถ้าไปถ่ายคาเฟ่กับเมียน้อยอ่ะเอาไปทุกเลนส์เลย อะไรเนี่ยไม่มีไม่มีการจะบอกว่าดูงานก่อนใช่เราจะรู้ก่อนแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเป็นงานถ่ายคาเฟ่ถ่ายชิลๆไม่ซีเรียสก็อาจจะเป็น35สักตัวนึงจบๆหรือว่าถ้าไปถ่ายงานแต่งอย่างที่พี่บอกว่าไปถ่ายงานแต่งต้องใช้แน่ๆ24 105 24 70 normal zoom ตัวนึงยาวๆถ้าเป็นไมค์ไวเลสนะจะเลือกเป็นตัว Lark 150ส่วนถ้าเป็นไมค์แบบตั้งโต๊ะก็จะเป็นโหลดNT USB จะมีจับคู่เป็น Zoom ZDM 1กับ P4 สถานการณ์ทั่วๆไปถ้าไม่ได้แบบอยากจะให้นุ่มมากเลยผมก็จะหยิบพวกโหลด Wireless Go Holyland Lark 150ถ้าอยู่ที่บ้านเองก็จะใช้ Blue Yeti กับตัว Zoom H1จริงเรามีไมค์กันเยอะนะไมค์ส่วนตัวของเราเองก็มีไมค์ของออฟฟิศที่มีให้ใช้แต่ที่ทุกคนอยากจะใช้อยู่ตลอดเวลามันคือไอตัว Holyland Lark 150รีวิวเองด้วยในช่องซูมใครยังไม่ดูนะไปดูด้วยนะเล็กตัวกล่องเนี่ยมันเป็นเคสที่แบบว่าชาร์จในตัวได้ในกล่องมันใส่ทุกอย่างไว้ในนั้นแล้วมีทั้งสายใช่ไหมมีทั้งไมค์2ตัวประเด็นคือเรื่องสายนี่แหละสะดวกแหละคือเก็บทุกอย่างไว้ในนั้นได้เลยถ้าไม่ได้ใช้ตัวนั้นก็จะใช้ Wireless Go หรือว่าไอตัว Saramonic B-Link มันเล่านะจะซึมๆกับเรื่องไมค์นะคือ B-Link. เข้ามาห้องสตูปุ๊บเจอเหลืออะไรใช้อันนั้นแหละใช่ประมาณนั้นแหละ Zoom ZDM 1กับ P4 คลิปไหนที่ผมทำแล้วรู้สึกว่าเสียงมันนุ่มเป็นพิเศษคือไมค์คู่นั้นสถานการณ์ทั่วๆไปถ้าไม่ได้แบบอยากจะให้นุ่มมากเลยผมก็จะหยิบพวกโหลด Wireless Go ถ้าได้ยินเสียงที่นาเบิร์ดพูดในรีวิวเนี่ยก็จะได้ยินเสียงจากไมค์2ตัวนี้แหละก็คือของ Lark 150กับตัวโหลดตัวนี้ถ้าอยู่ที่บ้านเองก็จะใช้ Blue Yeti กับตัว Zoom H1 จริงๆมันเป็นเครื่องอัดเสียงนะแต่ว่ามันมีไมค์ Echo อยู่เสียงดีนะเสียงดีใช้ได้เลยหลายๆคลิปผมก็ใช้ตัวนี้แหละซื้อที่ไหนครับตัวจริงมันเก่าแล้วร้านเรายังไม่ขายตอนนั้นที่มีนะของส่วนตัวจะเป็นเบนโลคาร์บอนแต่จำชื่อรุ่นไม่ได้ขาตั้งกล้องค่าของตัวเองก็มี 3-4 ตัวนะก็จะมีตัวโฟโตโปรเอ็กโกคาร์บอนแมนโฟโต้บีซีเอลิเมนต์ที่เหลือซัลลิกอะไรเงี้ยประมาณนี้สองสามตัวจำรุ่นไม่ได้ขาตั้งกล้องผมเยอะมากหลักๆที่ใช้จะมีซีรุยแมนโฟโต้สองยี่ห้อเนี้ยเป็นหลักเลยแล้วทำไมจำชื่อไม่ได้เหมือนไปซื้อที่งานนึงแหละแต่ว่าเฮ้ยเห็นมันราคามันดีก็เลยบอกไปรูดผ่อนมาอะไรงานไหนครับงานซูมคาเมร่าเลยนะโกงคนจังซื้อมาใช้แล้วเนี่ยชอบแต่ว่าตัวหัวแพนอ่ะมันรับน้ำหนักกล้องกับเลนส์ซิกมาตอนนั้นไม่ไหวเลยไปเปลี่ยนหัวมันมาครับไปใช้หัวของตัวจิออโตสทีนี้สบายเลยครับเลนเทเลหรืออะไรใส่ขึ้นไปชิวๆเลยส่วนถ้าใช้ที่ออฟฟิศเนี่ยก็จะเป็นของในตระกูลแมคโฟโตแล้วก็ของ Photo Pro นะ Photo Pro Echo Carbon อันนี้เป็นคาร์บอนที่ราคาไม่แพงราคาโอเคเลย Man Photo BC Element ถ้าที่บ้านก็จะใช้ตัวเนี้ยสลับกันแล้วแต่อารมณ์ส่วนถ้าเป็นในออฟฟิศเนี่ยจะใช้Man Photo BC Lite บ่อยที่สุดเพราะว่ามันเป็น Full ID ไงพอ Full ID ปุ๊บเวลาหมุนเวลาแพนอะไรเงี้ยมันก็สมูทกว่าคือเวลาทำคลิปอะชอบบอกคนอื่นเขาว่าขาตั้งเนี่ยซื้อทีเดียวใช้ไปได้ยาวเลยไม่ต้องซื้อบ่อยๆ แต่ผมซื้อบ่อยมากผมมีเยอะมากคือมีทั้งแบบ Man PhotoBF Lite ตัวคาร์บอนทั้งซีรุยคาร์บอนทั้งแมนฟอสเอลิเมนต์ M2 อะไรเงี้ยมีหลายตัวนะที่ใช้ก็สลับกันสลับกันหมดแต่ยังไม่มีพิกดีไซน์เลยนี่พิกดีไซน์ยังไม่มี เอางี้พิกดีไซน์เนี่ยหลายคนอาจจะชอบสำหรับผมมันไม่ได้ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าผมก็เลยยังไม่ซื้อนะแล้วจริงๆผมเองก็ไม่อยากจะเพิ่มจำนวนขาตั้งกล้องไปมากกว่านี้แล้ว In case สลิงกระเป๋ามีเยอะมากครับผมเป็นคนที่บ้าหอบฟังจริงๆอ่ะน้องๆทุกคนจะรู้ว่าพี่กระเป๋าน้อยมากน้อยมากสุดท้ายผมไปจบกับ InCase DSLR Pro Pack อั
ันนี้เรื่องจริงเลยที่ใช้ทุกวันเลยไม่เป็นของออฟฟิศคือเขาเอาไว้ให้ใช้รุ่นเดียวกับท็อปคืออะไรนะอินเคส DSLR Pro Pack ใช่ครับตัวเนี้ยใช้ทุกวันตั้งแต่อยู่ซูมมาเนี่ยกระเป๋ากล้องเพียบมีที่บ้านมีอยู่ประมาณ 5-6 ใบแต่ใช้จริงแค่ใบเดียวนะครับก็จะเป็นตัวอินเคสสลิงซื้อเพราะสีเขียวเวลาไปไหนแบกของเยอะมากกระเป๋าเลยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนบ่อยซื้อบ่อยตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้มานานแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยมาหลายปีแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ผมได้ดีมากที่สุดแล้วมันทนอินเคสเนี่ยตัวเนี้ยใช้ทุกวันยกของกลับบ้านไปรีวิวยกของกลับมาที่ออฟฟิศใส่โน้ตบุ๊กเข้าไปเนี่ยตัวเนี้ยใช้ทุกวันพี่เป็นคนใช้ของออฟฟิศคุ้มเหรอใช่พี่เป็นคนใช้ของคุ้มเลยว่าของจริงอินเคสเนี่ยซื้อด้วยตัวเองไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใดๆเลยผมลองหลายๆยี่ห้อจนสุดท้ายผมจบกับใบเนี่ยแหละคือผมไม่ได้บอกว่าอินเคสดีที่สุดอ่ะแต่ว่ามันเหมาะกับผมทุกคนต้องไปลองเองว่าอันไหนที่มันเหมาะกับตัวเองอ่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็ลองที่ร้านผมก็ไปลองที่ร้านเดินเข้าไปร้านแล้วก็ลองเอามาสะพายเอาของตัวเองไปใส่ซึ่งทุกคนสามารถทำแบบเดียวกันได้ก็ลองไปลองที่ซูมสาขาฟอร์จูนก็ได้ผมรู้สึกว่ากระเป๋าที่นั่นมันเยอะสุดละอุปกรณ์ที่ขายไม่ได้ช่วงนี้คือ H&Y Leverling ขาดไม่ได้เลย External Hard Disk ช่วงนี้ติด ND แล้วก็ไอตัวฟิลเตอร์ของ H&Y เนี่ยแหละพวก Leverling ทั้งหลายแหละช่วงนี้ถ่ายงานบ่อยนะทั้งถ่ายภาพนิ่งทั้งถ่ายวีดีโอเนาะก็เลยแบบว่าน่าจะต้องพกไว้โดยเฉพาะของ SanDisk เนี่ยเล็กเบาแล้วก็ดีนะมันสามารถเสียบได้ทั้งตัวมือถือก็ได้นะหรือจะเป็นในตัว PC ก็ได้หรือว่าลิงตัวไหนตัว ND กับตัวที่เป็น Backmid Backmid นี่ผมขาดไม่ได้มากกว่าช่วงนี้เสพติดยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าคลิปใหม่ๆยังไม่ได้ลงแบบคลิปที่ใช้ Backmid เลยแต่ว่าจริงๆชอบอารมณ์ของ Backmid มากเลยนะแล้วก็ตัว ND แล้วต้องเป็นตัว Leverling ด้วยนะเพราะว่าคือพอพกอันอื่น ND ธรรมดามันเป็นแผ่นๆๆเล่นเรามีทั้ง6 7 7 7 8 2จะมาสลับตลอดมันไม่ไหวแล้วพกกี่แผ่นก็ไม่รู้อ่ะก็คือเอา Leverling อันเดียวจบไปคนจะหาว่าผมแบบจงใจขายของวะไม่เราแต่มันเรื่องจริงนะมันเรื่องจริงก็คือใช้งานจริงๆครับตอนนี้ก็ใช้อยู่นะเป็นทั้ง ND ทั้ง CPL แล้วก็อีกอันนึงที่ใช้ชอบเลยกำลังอินเลยช่วงนี้ก็คือ Backmid คือผมมาได้ลองใช้ก่อนท็อปแหละแล้วผมก็ท็อปเอาไปอะไรเงี้ยไปเอาไปใช้มันก็ชอบใช่ไหมล่ะถ่ายทอดวัฒนธรรมเลยBackmid ชอบอ่ะมันดูซินีมาติกไงต้องขอโทษคนดูด้วยครับอีกประมาณสัก 2-3 เดือนในคลิปที่ออนไปเนี่ยทุกคลิปหลังอย่างนี้แหละหลังอย่างนี้ละเอาไปถ่ายภาพนิ่งก็ถ่ายนะบอกให้ถ้าคนดูเริ่มลงทางสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวแบงค์จะเอาคลิปไปแอบไปโอ้โหไม่อยากจะเปิดกล่องการ์ดให้ดูเลยเยอะมากนะการ์ดเนี่ยใช้มาโคตรเยอะที่ใช้บ่อยๆก็จะมีของตัวโปรเกตกับของตัวเล็กซ่าแทบจะทุกยี่ห้อแล้วอะแซนดิสเล็กซ่าโซนี่โตชิป้าอะไรแบบเยอะไปหมดเลยใช้บ่อยที่สุดมันก็เป็นของตัวเองแหละที่ซื้อก็คือ SanDisk Exim Pro แต่ที่ใช้ลองลงมาก็ของออฟฟิศตัวโซนี่ทับใช้สลับก็แหละนะทั้งโปรเกตทั้งเล็กซ่าก็ยังไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะคือบางคนบอกว่าเฮ้ยใช้เล็กซ่าแล้วพังอันนี้บอกเลยว่าใช้มา4ใบอยู่ในกระเป๋าเนี่ยยังไม่พังเลยสักใบหนึ่งเล็กซ่าเนี่ยเวลาส่งซ่อมมันสูตรเดียวกับโตโยต้าป่ะมันเล็กซ่าน้าไปไม่เป็นน้าไปไม่เป็นแล้วนะขึ้นแท็กซี่แนะนำแต่ว่าปัญหาอย่างนึงเลยของการ์ดมันจะซื้อบ่อยมากเพราะว่าใช้งานบ่อยคือเปลี่ยนอย่างบ่อยอ่ะเพราะว่าคือเราถ่าย VO แล้วเราถ่าย 4K เยอะมันร้อนพอมันร้อนอ่ะมันแตกมันเสียเร็วมากใช้งานบ่อยถอดเข้าถอดออกเปลี่ยนกล้องเสียบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบ่อยหายไม่หายไม่เกี่ยวไม่เอาไม่เอาเรื่องหายมันเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวมันแตกใช้งานทุกวันเสียบเข้าเสียบออกมันแตกมันเสียบเข้าเสียบออกแล้วแตกเฮ้ยเราเนี่ยใช้งานทุกวันแล้วมันชอบแตกคือใช้มากูมันแตกจริงๆมึงคิดไปไหนเนี่ยคิดดีไม่ได้เลยอะไรวะคือใช้มาหลายยี่ห้อนะเล็กซ่าที่น้าใช้ไม่พังอ่ะพี่อย่าใช้พังพี่ใช้พังเล็กซ่าSanDiskพังแต่ว่ามันก็นานอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบไม่กี่วันก็แบบแตกอะไรเงี้ยมันแตกแต่ว่ามันยังใช้ได้นะแต่ว่าเราก็กลัวมันไปหักข้างในหักคาข้างในคือแตกแล้วก็ใช้ได้แม่คุณเนี่ยคุณจิตใจอกุศลไงสุดท้ายนะผมจบกับSanDisk Exim Pro นั่นแหละคือมันผมรู้สึกว่ามันโอเคที่สุดแล้วในเรื่องของความทนทานความเร็วและราคาผมรู้สึกว่าบาลานซ์3อย่างนี้มันสมเหตุสมผลที่ตัว SanDisk Exim Pro นะแต่เอาจริงตัวที่ผมรู้สึกว่าใช้แล้วมันทนมากการ์ดมันแตกช้ามากคือโตชิบ้า
ไอโตชิบ้าเนี่ยที่ใช้แล้วรู้สึกว่าทนโคตรเลยนะแบบเดียวกับท็อปคือเราอยู่ด้วยกันนะเราก็คุยกันอยู่แล้วแต่ซื้อมาเหมือนกันแต่หาซื้อไม่ได้ละที่เห็นใน Lazada ลองไปตามหา Lazada Shopee แล้วของปลอมส่วนใหญ่บอกเลยถ้ามีงบหน่อยไปทับเลยก็ได้ใช้ยาวๆใช้ได้นานๆจริงๆอ่ะเตรียมแผนจะย้ายค่ายอยู่ของชิ้นถัดไปที่อยากซื้อนั่นก็คือใหม่แน่ๆมันเยอะไมบูมผมอยากได้ไมบูมน่าจะเป็นไมว่ะ MV7 มั้งยังเลือกไม่ถูกว่าจะไปบ้านไหนดีหรือจะไปซื้อคอนโดที่ไหนดีก็เลยคิดอยู่คิดว่ารอดูสถานการณ์ในควอเตอร์2ไม่ว่าควอเตอร์3ปีนี้แหละถามว่ามีตังค์มั้ยตอนนี้มีตังค์แล้วแหละอยากจะย้ายเต็มแก่แล้วแต่แบบรวยแต่แบบว่าวนรวยแต่แบบว่าขอดูก่อนละกันเดี๋ยวค่ายเหมือนเดิมจะแหมตอนนี้อ๋อใช้ดีแทคอยู่แต่ว่ามีตังค์แหละแต่ว่ามันยังไม่ค่อยโอยไม่โดนโอยไม่โดนเนี่ยต้องรอเขาโทรมาหาก่อนคือทุกวันนี้ผมใช้ไวเลสอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้แบบเป็นไมค์ไดนามิกเป็นตัวซูมแท้ DM 1บางทีรู้สึกว่าไม่อยากมาคอยกังวลว่าผมขยับนู่นนี่นั่นแล้วตรงนี้จะมีเสียงคอกแคกหรือว่าเสียงผมจะหลุดจากไมค์ไดนามิกอะไรเงี้ยผมอยากได้ไมค์บูมที่มันเจาะลงมาเลยแล้วผมจะได้แบบขยับได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างที่ต้องการอะไรเงี้ยทีนี้ก็อยากกินข้าวขึ้นมาก็กินได้เลยเนาะไม่ใช่มันไม่ขนาดนั้นพูดแล้วแบบขยับตัวออกท่าทางขยับอะไรเงี้ยนะซึ่งที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกยังตัดสินใจอยู่ว่ามันจะต้องเป็นไมค์ช็อตกันทีนี้มันก็จะมีโหลดไมโครพัสหรือโหลด NTG หรือ NTG ก็จะมีวิดีโอ NTG อีกหรือว่าจะ NTG 5 NTG 2อะไรเงี้ยมันจะมีอีกหลายรุ่นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รับการตัดสินใจว่าจะตัวไหนใช่ๆผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นอันไหนมันอยู่ที่ว่าเราชอบคาแรคเตอร์เสียงของไมค์รุ่นไหนต้องไปลองฟังเยอะมากคืออยากได้หลายอย่างตอนเนี้ยเออแต่ว่าของบางอย่างที่มันมีของออฟฟิศใช้อยู่แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อสายคุ้มค่าสายคุ้มเออแต่ว่าถ้าตัวเองก็อยากได้ไมค์เป็นคนเอาไปของเพลงของเพลงอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ทำไมวะก็ไม่ได้แบบขนาดอยากได้ไมค์อ่ะแล้วอยากได้ไมค์อ่ะอาจารย์อยากได้ไมค์ไงอยากได้ไมค์ไม่ตอบอยากได้ไมค์ไดนามิกทั้งตัวแล้วก็อยากได้ซูม H8 มันเริ่มไม่ตัวเดียวนะมันเริ่มมาสองอันแล้วอยากได้ MV7 จริงๆไมค์อยากได้มากกว่าตัวเดียวด้วยอยากได้2ตัวกีตาร์ตัวนึงไงเสียงร้องตัวนึงไงใช่ป่ะเออต้องซื้อเป็นตัวใหม่แล้วอ่ะก็ซูม H8 ไงซูม H8 ไงงานอารมณ์ล้วนๆที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ตังค์หรอกมีแต่เสียตังค์อะไรอย่างงี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันกับอุปกรณ์ที่เราใช้กันนะครับทั้งงานจริงงานหลักงานรองงานอะไรของตัวเองอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ลาก่อนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโอ้ยจะดูความจริงมาเฟียฮ่องกงอ่ะหัวขาดหัวขาดอันนี้เป็นบริการของผมสองคนอันนี้ชื่ออาโซกอันนี้ชื่ออาติงอย่าลองกันเฮ้ยส่งติงอาโซกอาติงไปกระเทือนบางทำให้ความสูงพอดีเออถางเท้าไปน้องถางเท้าไปจะได้จบคลิปไหมวันนี้โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันกับอุปกรณ์ที่เราใช้กันในทั้งงานจริงงานหลักงานตัวเองอะไรเงี้ยนะประมาณนี้พูดเร็วๆใช่ไหมพูดเร็วๆทำไมอ่ะคุณเป็นอะไรอ่ะเมื่อยผมพามาคุณมาถ่ายมันไม่เกิน5นาทีหรอกตรงเนี้ยไหนๆคุณอะไรทำไม่ช้าพี่ทำไม่ช้าเออเนี่ยแย่ไหมแย่นี่คืออะไรขาขาตั้งตัวหนึ่งซื้อเลนได้ตัวซื้อเลนถูกๆได้ตัวใช่ใช่เขามีแต่ว่าขาตั้งตัวหนึ่งใช้ไปได้เป็น10ปีแล้วนี่เล่นตัวนึงก็ใช้ได้เหมือนกัน10ปีบางทีมันทิ้งไว้ลาขึ้นนะขาตั้งไม่เป็นไรใช้ดิใช้ก่อนสีก่อนส่งขาตั้งไปเคมันนะไออะไรนั่นจะระบีไหลอะไรโอเคผมยอมละยอมเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสต้องถูกแล้วเออกูเกือบก็ถูกอ่ะไม่กูคิดในใจกูพูดผิดป่ะพูดอีเทอร์นอลป่ะวะไม่ดูไม่ดูมาอีเทอร์นอลไอ้น้องดูแล้วอีเทอร์นอลฮาร์ดดิสเอาอีเทอร์นอลกับฮาร์ดดิสกันอะไรนี่การติดไปที่ถูกต้องนะครับติดเอาตั้งแต่ตรงนี้ด้านไม่เสียงเป็นไงบ้างครับตอนนี้เสียงมันจะชัดไหมครับไม่รู้ตอนเสียบเข้าไปในหูพูดแทบแตกจริงๆมันมีเหตุผลนี่ทำไมว่าเออทำไมพี่ถึงใช้ของออฟฟิศบ่อยคือพอจะซื้อกล้องเจ้านายบอกซื้อไหมใช้ของออฟฟิศไปดิใช่ไหมคุณได้ยินคำนี้ใช่ไหมเออพี่ไม่ต้องได้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเขาก็อยากให้เราเห็นพอเราไปขอราคาเขาเงี้ยเออใช่ไหมไม่ต้องเออพอขอซื้อเขาเงี้ยเขาบอกซื้อใช้ไม้ของพี่เยอะแยะเห็นไหมพี่ก็ต้องใช้ให้คุ้มเราไม่ได้คนแบบนั้นเออเราไม่ใช่คนแบบนั้นแต่เขาบอกเราครั้งเดียวเองนะแต่เราก็จำมากเลย